ครับปลดล็อกเครื่อง SC06D นะครับเครื่อง Samsung Galaxy นะครับเป็นเครื่องญี่ปุ่น NDD Docomo นะครับ SC06D นะครับเครื่องนี้มีปัญหาสายซิมแล้วใช้งานไม่ได้นะครับติดรหัสซิม Network Unlock Code Unlock Pin นะครับเรามาลองเปิดเครื่องดูกันขึ้นมานะครับจะขึ้นมาขึ้นอย่างนี้ SIM Network Unlock PIN นะครับอันนี้จะใส่รหัสมั่วๆไม่ได้นะครับถ้าใส่รหัสมั่วๆเนี่ยมันก็จะทำให้เข้าไปแล้วก็ขึ้นคำว่า SIM Not Accept นะครับInvalid Code อะไรพวกนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่โค้ดผิดมันก็จะไม่ผ่านนะครับมันก็จะไม่ผ่านแต่ถ้าใส่โค้ดถูกก็จะผ่านนะครับการที่จะได้โค้ดสามารถที่จะได้โค้ดได้มาจากทางร้านนะครับมาที่ร้านอันนี้ไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าเราใส่โค้ดถูกก็จะผ่านถ้าวิธีการนะครับการปลดล็อกนะครับก็จะสามารถมาที่ร้านเอาเครื่องมาฝากไว้หลังจากปลดล็อกแล้วก็มารับได้นะครับหรือจะเอาเครื่องส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้นะครับปลดล็อกเสร็จแล้วที่นี่ก็จะส่งไปรษณีย์ไปให้ก็ได้นะครับจะมาที่ร้านก็ได้นี่ unlock successful แล้วนะครับนะก็จะผ่านนะอันนี้ถ้าใส่โค้ดถูกนะครับก็จะรับจากที่เดิมนะครับเครื่องไม่มีสัญญาณนะก็เดี๋ยวมันก็จะรีจิสเตอร์สัญญาณมีสัญญาณได้นั่นเองนะครับเรียน30คนเราเรียนวันที่24นี่ครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ต้องมีละนะครับสัญญาณวันที่16อาทิตย์นึงก็จะถึงแล้วครับสัญญาณนะครับนี่ 2H มาแล้วนะครับก็สามารถที่จะโทรได้แล้วนะครับอันนี้โอเคนะครับเป็นการปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับมีสัญญาณเสร็จนะครับใส่โค้ดถูกก็ผ่านใส่โค้ดผิดก็ไม่ผ่านนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับผม